สวัสดีวัยรุ่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปดูใน YouTube นะครับเห็นคลิปคลิปหนึ่งคือหลายคลิปแล้วล่ะที่เขาทำเกี่ยวกับการแชร์ลิงก์โปรโมทลิงก์การทำแอฟฟิลิเอตนะครับหรือพูดง่ายๆเป็นนายหน้าในการขายสินค้าให้กับแอปหนึ่งนะครับเราก็มีโอกาสได้เข้าไปในกลุ่มหนึ่งนะในกลุ่มก็มีหลายคนเลยสอบถามปัญหาว่าแต่ละคนโพสต์ยังไงมีวิธีการขายแบบไหนถ้าคุณอยากรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปฟังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังโอเคมาเข้าเรื่องนะผมมีโอกาสได้เข้าไปในกลุ่มหนึ่งนะครับก็มีน่าจะเป็นมือใหม่กันทั้งนั้นแหละเขาก็โพสต์ถามแต่ละคนมีวิธีการโพสต์วิธีการขายกันยังไงขายกันแบบไหนก็มีหลายๆคำตอบนะครับที่เขาบอกว่าโพสต์เนี่ยส่วนมากจะทำเพจเขียนรีวิวนะครับแล้วก็แชร์เอาไปตอบคำถามตามกลุ่มนะบางคนก็โพสต์ขายตามกลุ่มอย่างเดียวแต่ที่หนักไปกว่านั้นบางคนนะครับมีการยิงแอดการยิงแอดเนี่ยผมมองเป็น2กรณีกรณีแรกคือยิงแอดให้สินค้าตัวเองแล้วแชร์ลิงก์ Affiliate คือร้านตัวเองแบบนั้นถามว่าเหมาะไหมก็เหมาะนะครับคือคุณลงทุนยิงแอดคุณขายของตัวเองโอเคนั่นมันคือกำไรของคุณแต่บางคนผมเห็นยิงแอดแต่ขายของให้คนอื่นถามว่าแอดเดี๋ยวนี้ Facebook เนี่ยคุ้มไหมบอกเลยว่าโคตรเดือดในที่นี้คือขายยากมากนะครับแถมคุณยังไปยิงแอดให้คนอื่นอีกเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น3บาท5บาท10บาทมันคุ้มตรงไหนครับโอเคเอาแหละมาดูกันโปรแกรมนี้กันดีกว่าครับสำหรับโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยผมใช้มานานแล้วแหละโปรแกรมเนี้ยใช้ในการโฆษณาการโปรโมทเพจของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือการขายสินค้าของตัวเองนะแล้วผมก็ได้ลองทำ Affiliate นะเพิ่งเริ่มทำได้ไม่เท่าไหร่อ่ะเรามาดูกันดีกว่าสำหรับโปรแกรมนี้คุณเห็นไหมเมนูเทคตรงนี้สามารถเพิ่มข้อความได้อย่างเดียวนะครับเหมาะกับการเพิ่มข้อความอย่างเดียวนะเมนูลิงก์ตรงนี้นะครับคุณใส่ข้อความได้แล้วก็แชร์ลิงก์ Affiliate ของคุณได้นะครับแต่ที่ผมชอบใช้มากที่สุดเลยก็คือเมนูโฟโต้ตรงนี้ใส่ข้อความได้ใส่ลิงก์ Affiliate ได้และที่สำคัญคือใส่รูปได้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่ผมโพสต์ไปแล้วนะนี่เลยนะครับโพสต์ไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ใส่ลิงก์ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นรูปได้นะในส่วนถัดมานะครับตรง400ตรงนี้คือจำนวนดีเลย์หลังจากโพสต์ไปแล้วกี่วินาทีอันนี้คือวินาทีนะครับไม่ใช่นาทีหลังจาก1โพสต์มันจะทิ้งระยะเวลาห่าง400วินาทีก็คือ6นาทีกว่าๆโดยประมาณนะถึงโพสต์อีก1ครั้งเพื่ออะไรเพื่อที่จะหลบ AI Facebook ครับถ้าคุณโพสต์รัวๆโพสต์ทีๆเนี่ยหลายคนเจอปัญหาถูกบล็อกจริงไหมนั่งโพสต์กันทั้งวี่ทั้งวันแป๊บเดียว Facebook ถูกบล็อกถูกระงับการใช้งานนะครับเพราะคุณโพสต์เร็วเกินไปนะอันนี้ก็คือจำนวนกลุ่มที่ต้องการโพสต์ต่อรอบนะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะโพสต์อยู่ประมาณ 20-30 กลุ่มต่อครั้งต่อล็อตนะเมนูโพสต์ลิสต์ถัดมาก็คือข้อความที่คุณสร้างจากพวกนี้แหละอันนี้คือข้อความรูปภาพทั้งหมดเลยนะที่ผมสร้างอีดิกได้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือข้อความรูปภาพทั้งหมดเลยที่ผมสร้างเมนูกรุ๊ปแคตตาล็อกตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่ารายชื่อกลุ่มที่คุณมีตรงเนี้ยคุณสามารถเซฟแล้วมันจะมาอยู่ในเนี้ยคือครั้งต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องมาติ๊กนี้อีกเลยคุณกดตรงนี้แล้วคุณก็กดสตาร์ทโพสต์ได้เลยนะครับอ่ะถัดมาเมนูทางด้านขวาตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะอันนี้คือกลุ่ม
ที่มีในโปรไฟล์ Facebook ของคุณเนี่ย Facebook ปกติคุณเข้าเล่นใช้งานเนี่ยคุณเข้าไปอยู่กลุ่มไหนบ้างนะครับมันจะขึ้นลิสต์ให้ทั้งหมดเลยตรง Member ตรงนี้ก็คือจำนวนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆ นะครับจำนวนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆคุณเลือกเอาเลยคุณทำรีวิวเกี่ยวกับประเภทไหนนะครับคุณก็ติ๊กเลยติ๊กไปเลยนะครับง่ายมากวันนี้ผมโพสต์ไปแล้วก็พอสมควรครับเกือบจะ100แล้วล่ะเกือบจะ100กลุ่มแล้วยังไม่มีการถูกบล็อกเลยนะครับเมนูนี้อีกเมนูนึงโพสต์บายออเดอร์หมายความว่ามันจะค่อยๆไล่ตาม1 2 3ที่คุณสร้างตรงนี้แรนดอมนะครับผมจะแนะนำเป็นแรนดอมแรนดอมนี้ก็คือมันจะโพสต์1 3 5 7 9มันก็สับไปสับมาบางทีมันก็โพสต์ซ้ำกันบ้างมันคือการสุ่มนั่นเองนะอันนี้ผมจะโพสต์ล็อตที่3ของวันนี้แล้วนะวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับคุณเลือกเอาเลยเมนูแต่ละเมนูนะครับแต่เมนูที่แนะนำจริงๆคือเมนูโฟโต้ส่วน2เมนูนี้จะไม่ค่อยแนะนำถ้าคุณแชร์ Affiliate แล้วก็แชร์ลิงก์บางทีมันไม่ขึ้นเป็นรูปลิงก์ให้นะครับเนี่ยมันไม่ขึ้นเป็นรูปลิงก์ให้อันนี้ไม่แนะนำเมนูโฟโต้วิธีการตั้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Start Post เลยทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูที่โพสต์ไปนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีบางกลุ่มนะครับที่โพสต์ไปแล้วจะต้องมีผู้อนุมัติหรือแอดมินกลุ่มนะครับคอยคลิกก็จะมีเป็นบางกลุ่มยิ่งคุณมีกลุ่มเยอะยิ่งคุณมีกลุ่มที่มีสมาชิกในกลุ่มนั้นเยอะคุณยิ่งได้เปรียบนะมีโอกาสในการคลิกลิงก์มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับขายของได้ง่ายสำหรับโปรแกรมนี้ขายดีไหมครับหรือว่าแจกฟรีดีลองโหวตกันดูโปรแกรมนี้อ่ะผมแจกฟรีให้ก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้พันธสัญญานิดนึงถ้าคลิปนี้มียอดดูทั้งหมด 2,000 วิวนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแจกโอเคไหมถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะ 2,000 วิวเมื่อไหร่ผมจะมาแจกฟรีแต่ถ้าใจร้อนเดี๋ยวผมขายให้โอเคป่ะรับเงื่อนไขนี้ให้ได้ก็ง่ายครับสรุปง่ายๆแค่คุณมีคอมพิวเตอร์คุณตั้งค่าทุกอย่างตั้งค่าโพสทุกอย่างคุณเปิดทิ้งไว้แล้วคุณไปใช้ชีวิตของคุณเลยคุณไม่ต้องมาต้องกังวลเกี่ยวค่าแอดเท่าไหร่จะขายได้ไหมนะคุณไม่ต้องซีเรียสคอยตอบแชทลูกค้าอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ก็สู้ๆนะครับในยุคที่อะไรก็แพงการทำแอฟฟิลิเอตก็ถือว่าดีนะไม่ต้องขายไม่ต้องสต็อกสินค้าแค่โพสต์อย่างเดียวนะโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามยูคาวอนด้วยนะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปหวังว่าคงจะถึง 2,000 นะอยากแจกไม่อยากขายโอเคไปแล้วบ๊ายบาย สนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosel HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือLine ID @ youcarwatch